ต่พอมันติดแล้วมันไม่ออกกดก็ไม่ออกยังไงก็ไม่ออกดึงก็ไม่ออกเมื่อที่แรกมันเหมือนล็อกไงพอเราเอียงมันปุ๊บมันหลุดลงไปเลยคนเอียงว่าที่แรกเราล็อกไงเหมือนว่ามันล็อกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราพอเอียงมันปุ๊บเนี่ยมันหลุดข้อตัวนี้มันหลุดเลยใช่ไงมันไม่ล็อกไงไม่ล็อกคือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงจะได้อัดวิดีโอไว้ค่ะว่าเวลาเราหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยต้องทำไงพูดถึงในตัวนี้มันปกตินะปกติถ้าหมุนสัก 2-3 รอบประมาณนี้ที่เดียวเอาที่เดียวที่เดียวแล้วกดนะมันจะหมุนกลับไปก็เอาละนะเหมือนไม่ได้ละตามหลักแค่นี้มันเข้าไม่ออกแล้วของเราก็มันต้องมีเสียงคลิกด้วยใช่ไหมคลิกจะมีเสียงจะมีเสียงนิดนึงอ่ะบางทีมันต้องดูนะรับขยับเนื้อคลิกบางทีมันเข้าแค่สองรอบรอบยังไม่เข้ามันเพราะมันมีปากเราต้องคลิกนั่นแล้วตอนนี้ได้ตามหลักแค่นี้ได้แล้วเช็ดก่อนต้องกดได้ต้องดึงได้นี่คือปกติมันเหมือนกับว่ามันนั่นๆมันบวมมันบวมอ่ะมันบวมมันขยายตัวนิดเดียวแค่ไม่ถึงมิลนี่ก็ไปล้างออกให้มันเข้าถึงมันเป็นบางตัวว่าเราเก็บไหนไว้ไม่ได้กินเยอะตัวนี้ก็ได้บางทีนะเนี่ยตอนนี้นั่นแหละกี่มาลองอยากอยู่จนนานไม่มีปากเลยนะไม่ปากเลยนะยาตะลังตะลังเนี่ยมันไม่บวมมันเลยคือมันโดนน้ำมันเลยบวมน่าจะโดนน้ำแล้วมีตะการนิดเดียวก็เป็นระดับมิลแล้วเราต้องให้มันลงไปให้เผื่อมันเหมือนมันมีค่าที่เรามองไม่เห็นหน้าตาเรามันเหมือนมันจะหลวมอ่ะมันเหมือนมันจะหลวมแต่มันไม่หลวมแต่เทสตัวมาเทสอย่างนี้ดีกว่าโอเคมากมันต้องง่ายมันไม่ยากนะยากนะมาทำคราวนี้ไม่ได้เนี่ยคือมันต้องตรงจริงๆแล้วถ้ามันเอียงนิดเอียงหน่อยทำหลักมันเอียงนิดหน่อยได้แต่เนี่ยแต่หน้ามันไม่เข้าทำหลักมันต้องลงง่ายอย่างนี้มันต้องลงง่ายถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันจะได้บางครั้งไหนได้ก็โอเคมันไหนไม่ได้ขึ้นไปลงไปหายเพราะมันไม่ล็อกนะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แบบนี้อย่างนี้มันดึงไม่ถึงถูกไหมเห็นไหมเหมือนจะได้เห็นไหมตะกี้จะได้แต่ยังไม่ถอดมาลองเงี้ยชัวร์กว่าคนกินไม่ออกเพราะมันนิดเดียวนั่นแหละนิดเดียวนั่นแหละล็อกที่จะนี่คือหาง่ายนะถึงจะมาได้กว่าต้องมันต้องได้ทุกนั่นบางทีความมันก็บางทีก็ไม่ได้นะตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้คุณบิดลองเลยลองให้น้องเขาใส่เองดูสิคะมาลองเอาใหม่หรือโน้ตก็ได้ลองตัวนี้ที่หลักเลยคือเราต้องมาลองดูว่าไอ้ไหนตึงไอ้ไหนได้ใช่ไหมแล้วดึงออกมันต้องดึงง่ายอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมแล้วนี่เทสก่อนเลยไม่ต้องใส่ปากเอาง่ายๆแค่อย่างเงี้ยอันนั้นคือใช้ไม่ได้เลยนะตอนนี้ต้องใช้ไม่ได้ไม่โอเคเราอยากเสียไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยถือว่าเสียไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกตัวมองที่เห็นมันเป็นระดับนิ่งๆเห็นไหมเห็นง่ายๆแต่เราเห็นเนี่ยเห็นด้วยนะนี่ไงได้เราหมุนมันต้องหมุนแล้วล็อกไหนต้องได้หมดมันหมุนจะได้แต่มันไม่ได้ไม่แต่ว่าถ้าจริงเราไม่สามารถมาเรียนอย่างนี้ได้เพราะมีเท่าถูกไหมเราต้องลองเงี้ยลองจนกว่ามันจะถ้าติดยังไม่ได้ถ้าติดไม่ได้
้าไปปุ๊บเนี่ยเราไปจับที่เนี่ยมันก็จะหมุนไปขัดไปขัดมือคือถ้าท่อมันที่มันขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีปากปิดไว้ใช่ไหมคะไม่มีปากต้องมีตัวเอ็กคิวนะตัวลูกไผ่ตัวนี้มันมาจากเป็นของคอเนี่ยแต่ว่าคนละรุ่นเราได้แต่ของเราเนี่ยก็ต้องใช้ของคนละรุ่นแล้วตลาดได้แล้วก็หมุนนี่คือหมุนจนสุดเลยใช่ไหมคะหมุนจนแน่นแล้วลองกดออกกดออกต้องออกเนี่ยปกติก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ถ่ายสองสามรอบโอเคหมุนจนแน่นเลยใช่ไหมคะใช่แต่มันก็ออกแบบปกติมันออกไม่มันเป็นบางครั้งเองบางครั้งหนาวก็แค่นี้เลยปกติมันจะกดที่สุดที่นี่มันจะลงตรงนี้นะถ้าไม่ปกติมันลงมาครึ่งเดียวมันไม่กดที่สุดกดมาก็กดล็อกไม่สุดแล้วดึงไม่ออกด้วยถ้ามันตลอดตึงถ้าจะให้สมบูรณ์ก็คือต้องมีฝาปิดแล้วก็ไอ้ไม่พี่เขาบอกว่าเวลานั่นน่ะก็คือต้องช่างวัดระดับความลึกเสร็จแล้วก็มาร์กไว้ก็คือว่าความลึกเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มาร์กที่1 เมตรข้างบนแล้วพี่เขาบอกว่าค่อยๆหย่อนลงไปจนกระทั่งถึงคือเหลือ1 เมตรสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาร์ก1 เมตรสุดท้ายไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราปล่อยปั้งเข้าไปเลยมันก็เราค่อยดึงขึ้นจริงๆหนักอะไรไม่ต้องแน่นแต่เราจะให้นิ่งเราใช้กราบก่อนด้วยแรงแล้วมันก็เก็บไม่ตรงคือยังไงพอเราลงใกล้ระยะที่เราได้แล้วเราก็ให้มันนิ่มๆแล้วก็ค่อยปล่อยจริงๆไม่ต้องปล่อยแรงแล้วก็ยิ่งหนักคือของคราวที่แล้วที่เราเก็บแล้วมันขึ้นมาได้เยอะกว่าเนื่องจากว่าท่อมันขนาดท่อมันเล็กกว่านี้มันก็เลยทำให้ดึงขึ้นมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันติดไอ้ตัวตะกอนมาเยอะกว่าเขาถึงต้องทำไอ้ตัวชิ้วที่เป็นไข่ไอ้ตัวปิดปากไว้ให้เรามันก็คือจะช่วยไม่ให้แบบว่าตะกอนออกน้ำหนักดินมันน้อยกว่าทีนี้มันน้ำหนักดินมันเยอะแล้วก็ดึงใช่ไอ้น้องถ่วงมันก็เยอะพวกมันลงไปตัวนู้นคราวที่แล้วน่ะเราใช้ทิ้วขนาดนั้นไงมันจะเล็กกว่าเยอะใช่แล้วสั้นกว่าเยอะเพราะว่ามันหักแล้วไอ้มันปลายมันแตกพี่วิทยาเขาหั่นเปลือกแตกเขาเลยหั่นย่อยลงใช่นั่นแหละแล้วตัวเล็กๆของนอกก็ใช้ประมาณนี้มันจะไม่มีใหญ่ถ้าใหญ่ตัวนั้นจะเป็นท่อเหล็กทีแล้วก็จะมีต้องมีชิ้นตัวนี้ด้วยนะถ้าไม่มีมันเขาก็เก็บไม่อยู่เหมือนกันเขาก็ต้องมีแล้วเราก็สั่งของยุครุ่นหนึ่งเดี๋ยวพี่เขาจะเอามาให้อาทิตย์หน้าภายในวันศุกร์หน้าก็คือภายในวันศุกร์หน้าแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงก็คือให้วิทยากับยูเทนเข้ามาเก็บตัวอย่างเดี๋ยวประสานมาทางใหม่อีกทีนึงแล้วทำหนังสือแจ้งเรือเขาจะไปเรือจะไปไหนวันไหนเ
ีออกเอาเป็นมาตรฐานที่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวประมาณลองเช็คดูเช็คดูว่าประมาณสิ้นเดือนน่ะผูกกันตรงนี้อ่ะรวมว่าเดือนไปต้องวันนี้เรามันมีปัญหาเงี้ยมันไม่ลองเช็คกับใหม่ดูนะคราวหน้าให้หนูเชื่อเราไม่ต้องหายไปคือตกฟ้าไปเลยอ่ะไม่รับไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรของหายคนไม่หายก็ดีแล้วไม่พฤหัสหน้านี่คืออาทิตย์หน้ายังมาไม่ทันเพราะว่าเครื่องมือยังมาไม่เสร็จก็เดี๋ยวให้โทรประสานมาอีกทีขอเรือไว้เพราะว่าคือคราวนี้มันเป็นการเลิร์นนิ่งก่อนเตรียมความพร้อมของเราต้องเตรียมความพร้อมเยอะโอเคเนาะอุเทนเข้าใจแล้วใช่ไหมใช่แล้วใหม่ก็คืออันนี้คือน่าจะเป็นตัวจริงในพื้นที่แล้วเนี่ยตัวจริงในพื้นที่ตัดออกแล้วก็คือใหม่ตัดออกแล้วก็คือใหม่เดี๋ยวเราไปทำให้เดี๋ยวพี่เขาไปจัดการ